ใช่คุณแน่ๆใช่ไหมครับที่คุณกำลังสนใจในเรื่องของการสร้างรายได้อยู่คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ครับว่าคุณอยากจะหาเงินเดือนละ50,000ถึง100,000นะครับคุณเคยถามตัวเองไหมว่ามันจะมีวิธีการไหนบ้างนะครับในการหาเงินก้อนนั้นมาเป็นของคุณนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเข้าห้องสัมมนาหรือว่าห้องประชุมออนไลน์กันนะครับคุณจะได้เรียนรู้ทั้งหมดและเข้าใจทั้งหมดนะครับว่ามันจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการหาเงินนะครับบนโลกออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอีกอย่างก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเข้าห้องสัมมนาออนไลน์เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้คุณสกอร์บาร์ลงมานะครับข้างล่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าระบบนะครับจะมีแบบฟอร์มให้คุณเลือกอยู่นะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะบอกว่าคุณต้องการเข้าห้องประชุมออนไลน์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้นะครับทางระบบนะครับณตอนนี้นะครับได้เปิดการประชุมนะครับทุกวันนะครับ7 วันโดยไม่มีวันหยุดนะครับคุณสะดวกวันที่เท่าไหร่นะครับให้คุณมาเลือกตรงนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสะดวกวันที่2 มีนาคม 2515นะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกเลยครับพอคุณเลือกวันที่ที่ต้องการเข้าห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คุณเลือกเวลาที่คุณต้องการเข้าห้องประชุมด้วยครับเวลาในการเข้าห้องประชุมนะครับจะมี3 รอบด้วยกันนะครับรอบที่1ก็คือนะครับรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับรอบที่2ก็คือ5 โมงเย็นนะครับรอบสุดท้ายก็คือ2 ทุ่มนะครับแต่ผมขอแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณว่างนะครับให้คุณเข้าห้องประชุมนะครับรอบที่จะมาถึงให้เร็วที่สุดยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เวลา16:01นะครับรอบที่เร็วที่สุดก็คือ17:00 นก็คือ5 โมงเย็นนั่นเองให้คุณเลือกเลยครับตามที่คุณสะดวกนะครับพอคุณเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเข้าห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้คุณกรอกชื่อของคุณนะครับชื่อของคุณนะครับชื่อว่าอะไรเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คุณกรอกชื่อที่ปรึกษาตามไปด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับคุณก็กรอกชื่อของคุณนะครับชื่อที่ปรึกษาของคุณเป็นใครนะครับให้คุณใส่ underscore นะครับชื่อที่ปรึกษาของคุณเป็นใครบางทีนะครับคุณอาจจะได้รับลิงก์ห้องประชุมนะครับผ่านทาง LINE ผ่านทาง Facebook นะครับให้คุณใส่ชื่อคนที่ส่งลิงก์ให้คุณเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณใส่อีเมลของคุณครับอีเมลนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิงก์ห้องประชุมนะครับจะถูกส่งไปที่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนมานั่นเองนะครับคุณก็ใส่อีเมลของคุณครับพอคุณใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับพอคุณใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับว่าวันที่ที่ต้องการเข้าห้องประชุมใช่วันนี้หรือเปล่านะครับเวลาในการเข้าห้องประชุมนะครับใช่เวลานี้หรือเปล่านะครับแล้วชื่อของคุณนะครับและชื่อที่ปรึกษาของคุณนะครับว่าใครเป็นที่ปรึกษาของคุณใครเป็นคนแนะนำคุณมาใครเป็นคนส่งลิงก์ห้องประชุมให้คุณนะครับให้คุณใส่ลงไปเลยนะครับและอีเมลนะครับอีเมลสำคัญมากเพราะว่าเวลาคุณคลิกปุ่มนะครับจะมีจดหมาย1 ฉบับนะครับส่งไปที่อีเมลของคุณนะครับสำคัญนะครับและเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นพอคุณกรอกข้อมูลครบเสร็จเรียบร้อยให้คุณคลิกปุ่มเลยครับจากนั้นรอสักครู่ครับเป็นอันว่าลงทะเบียนการเข้าห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอต่อไปครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ